การฝึกเชื่อฟังครั้งนี้เริ่มจากการทบทวนให้ม้าฟักแฟงปัดท้ายปัดยังไม่ดีครับครั้งนี้ดีแล้วครับเวลาเราฝึกม้านะครับทุกครั้งเมื่อเขาทำได้ดีให้รางวัลเขานะครับการให้รางวัลก็โดยการลูบตัวเขาวันนี้ผมใช้แส้ลูบสังเกตดูนะครับเขาเข้าใจว่าเขาทำดีเวลาผมเอาแส้ลูบเขาจะปัดเขาหางเขาจะปัดครับถ้าม้าปัดหางไปมาแสดงว่าเขายินดีนะครับเขาก็เหมือนกับหมาครับเขายินดีว่าเขาทำดีแล้วเขามีความสุขเขาจะปัดหางไปมาอันนี้ผมฝึกบทเรียนต่อไปนะครับคือการให้ม้าฟักแฟงปัดท้ายต่อเนื่องนะครับผมเดินตามเข้าไปใช้แส้แตะนิดๆครับคราวนี้เข้าใจแล้วครับคราวนี้ไม่ต้องแตะไม่ถึงตัวแล้วครับครับทำท่าเฉยๆเขาเข้าใจเขาปัดท้ายต่อเนื่องให้รางวัลเขาครับทำได้ดีมากเลยครับเมื่อกี้ปัดไปทางขวาคราวนี้จะฝึกให้เขาปัดไปทางซ้ายขายังขยับยังวิธีที่ไม่ให้เขาขยับเท้าหน้ามากนะครับคือเราต้องถือเชือกสูงสูงนิดนึงนะครับจะฝึกต่อไปนะครับฝึกให้เขาทำวงเมื่อวานผมย้ำนะครับว่าเวลาเราสั่งม้าทำวงใช้แส้แตะที่คอนะครับไม่ใช่ที่ท้ายเข้าใจครับหยุดดูนะครับเขาเวลาผมรูปหน้าเขาสะบัดหางไปมาเหมือนกับเขาจะบอกกับเราว่าเขายินดีที่ได้ฝึกวิธีให้เขาหยุดนะครับคล้ายๆกับที่เราสั่งให้เขาปัดเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปลองผมจะอธิบายตามตอนที่ผมทำนะครับตอนนี้สั่งให้เดินรอบนะครับมือขวาผมนำใช้เชือกนำบอกว่าให้เขาเดินนะแล้วมือซ้ายผมถือแส้ครับผมวางแส้ลงผมสาวเชือกนะครับสาวเชือกแล้วก้าวเท้าไปคล้ายๆกับที่ผมสั่งให้เขาปัดท้ายเมื่อกี้ครับผมสาวเชือกเข้าหานะครับสั่งให้เดินกลับแส้ลงสาวเชือกดึง
ดึงสายจูงเข้ามาที่ตัวนะครับพอเขาทำได้ดีรูปให้รูปหน้าเขาบอกเขาว่าเราพอใจคราวนี้ผมจะให้เขาเปลี่ยนทางครับจะให้เขาเปลี่ยนทางครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับการฝึกเวลาเปลี่ยนทางนะครับตอนนี้ผมใช้มือซ้ายถือเชือกอยู่เดี๋ยวผมจะให้เขากลับไปทางขวาผมเปลี่ยนแท่มาที่มือซ้ายใช้มือขวาดึงเชือกนะครับแล้วดึงกลับยังไม่ค่อยเข้าใจครับเป้าหมายในการเปลี่ยนทางเมื่อตีวงนะครับเราอยากให้เขาเปลี่ยนต่อเนื่องนะครับหมายถึงว่าหันแล้วต่อเลยแต่ว่าวันนี้ยังทำไม่ได้นะครับได้เขาทำได้ให้แค่ให้เขาหยุดแล้วก็เปลี่ยนทางเขาแต่สำหรับผมพอใจนะครับผมพยายามจะดึงให้เขาเปลี่ยนทางครับเขายังไม่เข้าใจการสั่งให้ม้าเปลี่ยนทางนะครับเข้าหลักการที่ว่าเรากดดันเขานะครับกดดันเขาให้เขาแทนที่จะให้เขาไปข้างทางหนึ่งเรากดดันเขาให้กลับไปอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเข้าทฤษฎีสร้างความกดดันนะครับสร้างความกดดันถ้าเขายอมรับความกดดันตรงนี้เขาก็จะเชื่อเขาก็จะค่อยๆสมองเขาก็จะรับแล้วก็จะค่อยๆเชื่อมั่นเชื่อฟังผู้ฝึกไปเรื่อยนะครับผมพยายามจะดึงเปลี่ยนทางยังไม่เข้าใจครับยอมหยุดครับยอมหยุดแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนไปทีเดียวอย่างที่ผมพูดเมื่อคลิปอันก่อนนะครับว่าพื้นฐานของการที่ให้ม้าปัดท้ายนะครับแล้วให้ปัดไป180องศาเลยนะครับที่ผมบอกว่าฟักแฟนยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเรามาให้เขาเปลี่ยนทางตรงนี้เขาก็ยังทำไม่ได้นะครับแล้วค่อยดูในคลิปต่อไปนะครับ